ู่ทีวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเล่าข่าวจี้ขยี้ข่าวมันกับสีขยี้ข่าวเที่ยงที่ชุมชนสัตหีบริมถนนมีคนเข้าไปเห็นซุนหงอคงจุดประสงค์เห็นว่ามาตามหาพระถังน่ะเอาตกลงไม่ใช่พระสังคำสั่งนะลุงนะใช่ครับลุงทำท่าดูทีขอดูทีตกลงจะตามหาพระสังคำสั่งหรือตามหาทาเล้งเอาทาเล้งก่อนแล้วตามเจอทาเล้งแล้วทำไงต่อไปหาพระถังพระถังคำสั่งพระถังขยะเอาพระหาถังนะทำไมนะตลกจังเลยอ่ะแต่งตัวเป็นซุนหงอคงนะคะนักข่าวก็ไปเดินถามปะโทหาอะไรอ่ะตามหาซาเล้งหรือเปล่าเดี๋ยวหาซาเล้งก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาพระถังพระถังซัมจังเหรอพระถังขยะเออนะคะเอาไป1โป๊ะไปเลยนะคะทำไมตลกอย่างนี้นะคะนะชุมชนสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะสวมมงกุฎในมือถือกระบองมีขวดน้ำดื่มนะคะแล้วก็สวมรองเท้าแบบไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่เดินตามริมถนนสุขุมวิทค่ะหลายคนเห็นก็งงสิเอาว่ากันมาสัตว์ชาวบ้านคุณผู้ชมนะเราไม่ได้บูลลี่ไม่ได้กล่าวหาบ้าหรือเปล่าเอาเขาว่าแบบนั้นนะผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยหน่อยว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วจะไปไหนซุนหงอคงบอกว่าตามหารถซาเล้งนี่แล้วก็มุ่งหน้าสู่สภ.สัตหีบเพื่อทวงความยุติธรรมด้วยอ้าวนั่นไปกันใหญ่ถามไปถามมาจึงรู้ความว่ารถซาเล้งของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนท้ายจนได้รับความเสียหายตอนที่เขาตระเวนเก็บขยะค่ะแล้วก็รถถูกยึดไม่มีรถใช้มา 3-4 วันแล้วก็เลยเดินเท้าเนี่ยไปยังโรงพักทางร้อยตำรวจเอกกวินจุ้ยรอดร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าก็นัดจริงๆนัดน้าคนนี้เนี่ยน้าทองล้วนภูวานอายุ57ปีเป็นคนขอนแก่นบอกมาเจรจาค่าเสียหายกับคู่กรณีหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ตามนะเห็นไหมไปถึงโรงพักจริงๆคุณผู้ชมค่ะตำรวจคงงงกันทำไมแต่งตัวแบบนี้นะนะหรือว่าอากาศมันร้อนป่ะคุณผู้ชมเอาผ้าขาวม้ามาห่อไงทีนี้กลัวแบบปลิวก็เลยสวมมงกุฎสักหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะทีนี้อย่างที่หลายคนสงสัยว่าป่วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่เบลอหน้าหรือว่าเขาเป็นบ้าหรือเปล่าแบบที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันถามเมียเขาสิคะเมียคือพี่บุพผาสีข้ออายุ61ปีบอกว่าอ๋อการที่สามีแต่งตัวเหมือนซุนหงอคงอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนตลกชอบทำตัวเหมือนคนบ้าแต่จริงๆแล้วเป็นคนปกติ 100% จ้าแล้วก็มีอาชีพเก็บขยะตามท้องถนนขายนี่แหละนะทีนี้พอแต่งตัวแบบนี้เป็นซุนหงอคงไงขึ้นโรงพักทวงความยุติธรรมด้วยใครเห็นก็เลยเป็นสีสันเรียกรอยยิ้มกันไปนะคะแต่คุณน้าเขาปกติดีไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็เน่ๆไปโรงพักไปเคลียร์เรื่องราวรถซาเล้งของตัวเองเด่ทำเด่นั่งก่อนนั่งก่อนคราวนี้สิว่าได้ค่ะสรุปเจอไหมทั้งซาเล้งทั้งพระถังถังขยะเนี่ยเอามาเรื่องนี้บ้างคุณผู้ชมค่ะศิลปินรุ่นใหม่เล่นดนตรีเปิดหมวกรับบริจาคแต่ว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะว่าหาเงินช่วยอีกโรงเรียนเกิดว่าไม่มองเลยนะคะปิดตาหลับตาแล้วฟังแต่เสียงนึกว่าวงดนตรีเพื่อชีวิตที่ไหนคุณผู้ชมดูเข้ามาเป็นวงโอ้มีกีตาร์ร้องเพลงกองกลองอะไรมาเพราะทีเดียวนะคะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแต่นี่เนี่ยเป็นฝีมือค่ะของน้องน้องนักเรียนนะที่เขามาเปิดหมวกเล่นดนตรีแบบนี้แล้วก็รับบริจาคที่ตลาดนัดขวัญนาราหมู่2ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีคุณครูด้วยนะร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
เขาจัดการแสดงร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้รับบริจาคไงเผื่อพ่อค้าแม่ค้าคนที่มาเดินซื้อของในตลาดเนี่ยนะผ่านไปผ่านมาชื่นชอบผลงานน้องๆ นักเรียนนะอยากจะบริจาคคนละ5บาท10บาทน้องๆก็ยินดีรับหมดเลยนะคะเอาไปถามสักหน่อยคุณครูสุวัชรินต่างสีบอกว่านี่เขาระดมความคิดพร้อมกับนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเขาจะไปช่วยเหลืออีกโรงเรียนค่ะไม่ใช่ช่วยเหลือโรงเรียนตัวเองด้วยคือโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมแต่ไปช่วยเหลือโรงเรียนวัดสวนพิโกนอยู่ในพื้นที่อำเภอถ้ำพันนาราแล้วก็ใช้ชื่อโครงการว่าสารฝันปันรักเพื่อนน้องค่ะนี่เขาไม่ใช่มาที่ตลาดนัดแห่งนี้ที่เดียวนะเขาตระเวนไปเรื่อยเลยนะในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ตลาดนัดไหนว่างไปหมดเลยแล้วก็รับบริจาครวบรวมเงินที่ได้มอบให้โรงเรียนสวนพิกลวันนี้แหละวันที่2มีนาคมนะคะบรรยากาศการร้องเพลงก็อุ้ยคึกคักทีเดียวค่ะหลายคนผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปให้กำลังใจนะคะบางก็หยิบยื่นสตุ้งสตางค์พอจะเป็นเงินบริจาคให้กับน้องๆ นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะชื่นชมจ้าคราวนี้สีว่าได้ค่ะน้องๆก็นำความสามารถในการเล่นดนตรีนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่สามารถจะช่วยเหลือเพื่อนๆโรงเรียนอื่นๆได้อีกด้วยอุ้ยปรบมือให้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวเที่ยงสวัสดีนะจ๊ะสีขยี้ค่ะ